ว่างพอดีวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับอีกท่านหนึ่งขอแนะนำให้รู้จักกับอธิการบดีประจำนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลเดชครับอันนี้ครับเป็นอธิการบดีประจำปีนี้นะฮะท่านอาจจะงงว่าเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่พอดีปีที่แล้วเป็นดร.มนตรีสอบเรื่องนะฮะปีนี้เป็นดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลเดชนะครับอธิการบดีประจำเมื่อวานก็เชิญดร.ถาวรเนี่ยนำไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นะมีดร.จันทมะไอ้สักจับใจแล้วท่านอาจารย์ดร.จันทมะก็ทำหน้าที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารแล้วก็จะมีดร.รองศาสตราจารย์ดร.พันตำรวจโทหญิงที่ชาลักษณ์นรงค์ครับจะมีการโปรดขึ้นเถิดเลยว่าทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันกัญชาศาสตร์ภาคประชาชนนะครับผมมีบอกไปที่เดียวนะว่าสถาบันกัญชาศาสตร์นี่คนที่ตั้งใจคนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือท่านยงโต้ของเราครับท่านได้ทำหน้าที่เป็นประธานสถาบันแล้วก็มีท่านดร.พิชาลักษณ์เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการมีท่านหนึ่งที่เป็นทีมบริหารเราคือท่านดร.อาสาในสายการเมืองจำเป็นมากที่สุดนะครับที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการชาสารรุ่นที่สองนะรุ่นที่สามพวกท่านอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าดร.ดาวร่วมมาตลอดในรุ่นที่สองตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับมีการรับรอบแรกนะครับทำไมต้องรีบรับแล้วไม่พร้อมกันนะครับที่ต้องรีบรับไม่พร้อมกันก็จะเบียดบอกว่าไม่อยากจะรับคนเดียวแบบมีตู้อาจารย์ใช่ห้ามผมรับคนเดียวได้ไหมนะกลัวว่าจะเบียดจะรับคนเดียวก็เลยต้องรีบหาเพื่อนมาช่วยรับด้วยวันนี้ได้ก็เริ่มตบมือให้ก็เป็นรุ่นที่1นะฮะรอบที่1นะครับเราจะมีรอบที่2ที่วัดจอมทองนะฮะแล้วก็อาจจะมีรอบที่3บอกก่อนตอนเย็นของหมดมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่ช่วยมาดูเราน้องมาดีครับน้องหมอกนะฮะทำดีประสานดีนะมาดูเราเองนะน้องหมอกตอนนี้ก็มาช่วยดูแลเรื่องบริษัทขอเจ้าเรื่องโควิดสักทีบริษัทโควิดสักทีบริษัทที่ดูแลเรื่องธุรกิจเป็นต้นสินค้าของพวกเราก็ออกมาช่วยจัดจำหน่ายต้องบอกว่าเรามีนะมีของก็กว่าขายได้เลยนะอะไรที่พอจะช่วยขายได้นะครับทำในที่เป็นผู้จัดการบริษัทโดยจริงนะถ่ายรูปนะครับที่จะดูแลธุรกิจของเราตอนนี้ก็เป็นทีมคร่าวๆแต่ตอนนี้มีมากที่ข้อสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมการรักครั้งนี้มันเหมือนรักแบบแค่ๆทำไมไม่จัดเป็นงานใหญ่
Mm-hmm.